สวัสดีครับโจฮักนักสารคามวันนี้เราก็จะมาพูดถึงชาเกี่ยวกับบำบัดรักษาโรคตาแห้งเกี่ยวกับตาต้อด้วยนะท่านผู้ชมเราจะใช้สมุนไพรอะไรเราค่อยมาทราบกันอีกทีเรามาพูดถึงเกี่ยวกับโรคตาแห้งโรคตาแห้งนี่ผู้ป่วยหลายรายนะก็จะไปหาหมอแผนปัจจุบันนี่แหละแล้วเขาก็จะให้น้ำตาเทียมมานะครับก็คือว่าเอาน้ำมาหยอดแล้วนะครับหยอดแล้วก็น้ำตาเทียมก็จะไหลออกมานะครับก็จะทำให้ตาชุ่มชื้นแต่มีคนไข้บางรายนะท่านผู้ชมก็คือว่าหยอดเท่าไหร่ก็ยังแห้งอยู่ทีนี้เราก็มาพูดถึงนะเกี่ยวกับสาเหตุแล้วก็อาการว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าทางแพทย์แผนโบราณเราเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเกี่ยวกับโรคตับคือถ้าวันไหนนะครับเราสังเกตเลยถ้าเรานอนดึกนอนไม่อิ่มนะครับเราเครียดแล้วก็ทำงานที่หนักเกินไปแล้วก็ดื่มน้ำน้อยก็จะส่งผลถึงตับของเราก็คือตับอาการไม่ดีแล้วตับแย่แล้วนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ตาเราแห้งนะท่านผู้ชมแล้วก็อาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นอย่างถั่วเนี่ยก็จะมีเชื้อราก็จะทำให้ตับของเราทำงานที่หนักแล้วก็แย่ด้วยแล้วก็อาหารต่างๆที่มากมายโอ้หลายอย่างแต่ที่เราจะพูดถึงก็คือสมุนไพรที่เราจะต้องมาทำการบำบัดเกี่ยวกับโรคตาต้อแล้วก็ตาแห้งได้อย่างชะงัดนักแลติดตามไปชมเลยครับเราก็จะเตรียมดอกอัญชันประมาณสัก7ดอกในการที่จะไปต้มรวมกันกับสมุนไพรอื่นๆเรามาทราบว่าสมุนไพรดอกอัญชันเนี่ยช่วยนะครับบำรุงสายตาแก้อาการตาฟางตาแฉะแล้วก็ช่วยป้องกันโรคต้อกระจกต้อหินตาเสื่อมจากโรคเบาหวานได้อย่างชะงันนักแลและเป็นสมุนไพรเครื่องดื่มน้ำดอกอัญชันเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายและเพิ่มพลังงานให้กับร่างกายและที่สำคัญนะท่านผู้ชมบำรุงสมองได้ด้วยชะลอวัยและก็ริ้วรอยแห่งวัยต้านอนุมูลอิสระในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมและเป็นสมุนไพรเนี่ยโอ้ลดความเสี่ยงจากการเกิดเส้นเลือดอุดตันนะครับเกี่ยวกับโรคหัวใจเส้นเลือดอุดตันโรคหัวใจของเราได้อย่างดีแต่สำหรับวันนี้บำรุงสายตาแก้อาการตาแห้งได้อย่างชะงัดนักแลดอกอัญชันสมุนไพรชนิดต่อไปเราก็จะใช้เกาจี้หรือโกกิเบอร์รี่นี่แหละท่านผู้ชมประมาณสัก1กำมือในการที่จะต้มรวมกันกับสมุนไพรอื่นๆเกากี้ช่วยป้องกันโรคตับกระตุ้นทำให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโตได้ดีนี่แหละในการบำรุงสายตาด้วยสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือพุทราจีนเราจะใช้ประมาณสัก3ผลพุทราจีนเนี่ยมีวิตามิน A ที่มากมายซึ่งช่วยในการบำรุงสายตาตาไม่ฟางป้องกันอาการตาบอดตอนกลางคืนเราจะใช้สมุนไพรนี้ในการที่จะแก้อาการตาแห้งสมุนไพรชนิดต่อไปก็คือดอกเก๊กฮวยเราจะใช้ประมาณ1กำมือดอกเก๊กฮวยมีคุณสมบัติช่วยบำรุงและรักษาสายตาแก้อาการตาบวมแดงปวดตาตามองเห็นไม่ชัดเจนนี่แหละท่านผู้ชมตาเบลอตามัวสมุนไพรดอกเก๊กฮวยวิธีในการทำก็คือเราก็จะต้องเตรียมน้ำไว้ประมาณลิตรครึ่งถึง2ลิตรแล้วก็จะมีสมุนไพรก็คือพุทราจีน3ผลแล้วก็เกาจี้ประมาณ1กำมือตำทุบให้ละเอียดก็ได้แล้วก็เอาลงใส่น้ำแล้วก็ตั้งไฟเราก็จะต้มน้ำเดือดประมาณสัก30นาทีนะท่านผู้ชมหลังจากนั้นเราก็จะเทใส่นะครับโถกาแฟหรือเป็นหม้อที่เราจะต้องเก็บความร้อนได้ดีนะครับพออุ่นๆหลังจากนั้นเราก็จะเตรียมดอกอัญชันประมาณสัก7ดอกเราก็เอาเกสรแล้วก็ฐานดอกทิ้งนะครับเราก็ต้องเอากีบดอกเท่านั้นแล้วก็เอาสมุนไพรดอกเก๊กฮวยประมาณ1กำมือเอาลงไปหลังจากนั้นปล่อยให้เย็นแล้วเราค่อยตักสมุนไพรดอกอัญชันแล้วก็ดอกเก๊กฮวยออกไปเราก็จะได้น้ำชาในการที่จะต้องบำบัดเกี่ยวกับโรคตาต้อและก็ตาแห้งของเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยแหละและก็ทำให้นะครับ
ตับของเราดีชางาดนักแลชาสำหรับโรคตับและก็บำรุงตับบำรุงเกี่ยวกับสายตาต้อแล้วก็ทำให้ดวงตาที่แบบมีความชุ่มชื้นไม่แห้งอีกต่อไปแล้วชางาดนักแลเลยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์และกดกระดิ่งที่ YouTube ช่องโจฮักนักสารคามสาระดีๆเกี่ยวกับทำชาบำรุงสายตาเกี่ยวกับโรคตาต้อตาแห้งแล้วก็บำรุงตับของเราไปด้วยเพียง5 วันเท่านั้นชางาดนักแลสิบอกให้